ครับผมแต่พี่แกมีสอนย่อเนาะกระแสข่าวสอนย่อจริงป่ะเป็นแบบสอนย่อใช่ไหมเป็นผิวเข้มด้วยผิวเข้มด้วยเหรอไปลักษณะอะไรเงี้ยค่ะไปผิวเข้มอะไรอย่างนี้เวลามีเรื่องแนวนี้นะกอไก่มาตลอดเลยนะมีใครบ้างวะไม่คืออย่างนี้ผมเรียกว่าเมื่อวันก่อนได้อ่านข่าวเหมือนกันแต่คือถ้าที่ผมอ่านนะคือเบื้องต้นที่เขาบอกมามันไม่ใช่ผมมันเหมือนแบบอายุต่ำกว่า30นะแล้วก็คือมันไม่ใช่เราอะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพอผมเลื่อนลงมาผมเห็นคอมเมนต์เว้ยคอมเมนต์มีคนบอกว่าอ๋อเขาอยู่ร้านทองไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาอีกว่าอ๋อถ้าบอกร้านทองก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าใครรู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมถามว่าคนที่คอมเมนต์อันแรกอ่ะคุณได้อ่านเนื้อข่าวเปล่าซึ่งอันเนื้อข่าวจริงอ่ะมันไม่ใช่ผมเลยมันอาจจะมีแค่คล้ายๆเหมือนแบบชอบเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยคนก็ไปสรุปกันละถ้าใครมาอ่านคอมเมนต์คนนั้นปุ๊บเป็นกูไปแล้วมันใกล้ตัวถามเยอะไม่เกรงไม่เยอะไม่เยอะคือเอาจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งเห็นข่าวครั้งแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนรู้สึกไงพอมีข่าวนี้คือเรามาวินตลอดต้องมาวินอันนี้ต้องพิจารณาเว้ยต้องพิจารณาตัวเองไม่อย่าให้ทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดเลยอย่าเข้าใจผมผิดเลยก็เรียกว่าก็ต้องก็เสพข่าวได้แต่ก็ต้องมีสติในการตัดสินใจด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเป็นคนนั้นไปแล้วอ่ะเมื่อภาพมันไม่ดีอ่ะภาพไม่ดีใช่ต้องให้โอกาสด้วยนะต้องแบบถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องลบภาพนั้นออกไปด้วยรู้สึกคนจริงๆพอเกดอ่ะเราเป็นคนเจ้าชู้ตลอดเลยคนที่แบบเสพข่าวเลยกระเทือกๆนั้นนะคือจริงๆอ่านพวกนี้แล้วพอแบบอักษรย่อมาถ้าเกิดอะไรก็ตามถ้าเกิดสมมติเป็นกอไก่อย่างเงี้ยวารินทร์มาเบอร์หนึ่งมันมักจะมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยพอพี่เกดได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันแรงไปมากเพราะว่ามันมีคำที่แบบว่าเชิญเชิญชวนคือผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ได้อ่านนิดนึงแล้วก็รู้ว่าเนื้อข่าวมาประมาณนี้อะไรเงี้ยถามว่าแรงไปไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แรงมากแต่หมายถึงว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมากกว่ามันเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจก็เลยแบบคนก็อาจจะสนใจในเรื่องนี้มากๆแต่สำหรับผมแล้วหมายถึงว่าคนที่พิมพ์ไปเหรอในแชทเหรอโอ้ผมว่าทุกวันนี้มันก็แรงกันหมดแล้วแต่อยู่ที่ว่าถ้าเกิดมันหลุดออกมามันก็สร้างความเสียหายเหมือนกันเลยคุณใกล้ตัวเราถามไหมครับไม่ถามอย่างนี้พอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะตามหาเลยว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นใครไม่หรอกแต่ว่ามีข่าวเดี๋ยวก็รู้เองอะแต่ว่าไม่ใช่ผมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติเราไม่ค่อยไปดีเล็กเดียร์เล็กคือไม่สายเดียร์เล็กนอกจากถ้าจะเดียร์เล็กคือแบบอย่างเพื่อนในกรุ๊ปไงเห็นอยู่ว่ามันเล่นโทรศัพท์แต่มันไม่ตอบไลน์เนี่ยอันนี้ไดเรกอะจริงเราเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีที่ไหนครับคือเราหยุดเราได้แหละไม่คือมันไม่ใช่แนวนี้มาตั้งนานแล้วเพราะเรากลัวครับตัวจริงมีถามไหมครับว่ามีใครเยอะจะเย็นไม่มีครับอยากจะบอกคนที่เขาเคยว่าเอ้ยอะไรก็คิดถึงเกสคนแรกเลยให้เขาติดความคิดไปว่าใช้อื่นที่ดีกว่าใช่คืออย่างนี้คือผมมองว่าคนที่เสพข่าวเรียกว่าโซเชียลอ่ะกับมันก็เป็นกลุ่มๆอ่ะนะเพราะว่าพอคนเสพโซเชียลมากๆก็พอมีอะไรปุ๊บเขาอาจจะไม่ได้สติยังคิดในการที่จะคอมเมนต์หรืออะไรคือบางครั้งเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์มามันจะสร้างผลกระทบจิตใจหรือผลกระทบเสียให้ใครบ้างที่รับรู้อะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากจะบอกรวมๆว่าก่อนที่จะเสพข่าวอะไรก่อนที่จะตัดสินใจคอมเมนต์ใครอะไรเงี้ยให้ใช้สติคิดนิดนึงใช่ประมาณเกรู้สึกไงบ้างกับช่วงนี้คือมันจะมีข่าวอักษรย่อขึ้นไปเยอะมากจะแบบหลายคนปวดไปหมดทุกคนครับการผมว่ามันก็บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่สามารถจริงมโนขึ้นมาก็ได้อะทุกวันนี้มันแทบจะไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงหรือไม่จริงอ่ะก็อย่างที่บอกแหละฮะสำคัญที่สุดคือสำหรับคนเสพข่าวแล้วอยากให้มีสติมากเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามว่าห้ามเขียนอันนี้ขึ้นมาห้ามอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความสนใจของสังคมตลอดเอาเป็นว่าคนเสพข่าวทุกคนถ้ามีสติมากพอมันก็น่าจะโอเคเท่ากับร้านทองไหมครับเอาเรื่องร้านทองนิดนึงได้ป่ะล่าสุดมีเพจปลอมที่บ้านผมคือปกติที่บ้านก็จะแบบมีเพจของร้านอะไรอย่างเงี้ยห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีเพจปลอมขึ้นมาอยากจะบอกให้คนเผื่อใครเห็นข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องร้านผมก็ได้คืออยากให้ละเอียดนิดนึงอะเพราะว่าคนที่คิดไม่ดีอ่ะ
ล่าสุดแค่เปลี่ยนไม้ตีจากคำว่าเจ๊เป็นไม้โทอะไรเงี้ยก็ไดเรกไปหาอินบ็อกซ์เมสเซจไปหาคนที่ได้รับรางวัลจากทางร้านอะว่าคุณจะได้ซื้อทองในราคาที่ถูกลงนะให้โอนเงินไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ดีก็นี่แหละฮะตอนนี้มันมีเรื่องนี้อยู่ก็อยากให้ทุกคนใช้สติมากๆในการเสพสื่อตอนนี้ยังไม่มีเพราะแจ้งความแล้วพอโดนปุ๊บรีบแจ้งความเลยใช่เขาจิตนาสร้างเพจปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะมาไอ้นี่เลยใช่เพราะเขาเหมือนแบบตามไลฟ์สดทางที่บ้านอยู่แล้วก็สร้างเพจปลอมแล้วอินบ็อกซ์ไปเลยอันนี้ไม่ดีโอเคครับขอบคุณนะครับ